เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่27กนกมีถุงเท้าสีขาว1คู่สีน้ำเงิน2คู่และสีดำ3คู่เขาใส่ถุงเท้าไว้ในลิ้นชักโดยไม่ได้จัดแยกเป็นคู่ถ้าเขาสุ่มหยิบถุงเท้าจากลิ้นชักมาสองข้างแล้วความน่าจะเป็นจะได้ถุงเท้าสีเดียวกันมีค่าเท่ากับข้อใดถุงเท้าอะทั้งหมดก็จะมี1คู่2คู่3คู่เป็น6คู่เนาะรวมกันเป็น12ข้างเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะหยิบถุงเท้า2ข้างจากถุงเท้าทั้งหมด12ข้างอ่ะมันก็จะมีวิธีด้วยการใช้สูตร CNR เนาะก็คือ12ส่วนด้วย12ลบ2แฟกส่วน2แฟกก็คือ N เป็น12แล้วก็ R เป็น2CNR ความจริงคือมันมาจาก n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกคูณกับ r แฟกก็เป็น12แฟกส่วนด้วย10แฟกส่วน2แฟกมันคือ12คูณ11ส่วน2ก็ได้เป็น66วิธีเลือกถุงเท้า2ข้างจากทั้งหมด12ข้างก็จะมี66วิธีคราวนี้เขาบอกว่าเขาอยากหยิบมาแล้วได้ถุงเท้าที่มันเป็นสีเดียวกันใช่ไหมถ้าสีเดียวกันคู่ที่1หยิบคู่สีขาวอ่ะสีที่1อ่ะจะหยิบมาแล้วได้สีเหมือนกันก็เป็น2วิธีก็คือถุงเท้าสีขาวมี1คู่ก็มี2ข้างเนาะหยิบมา2ข้างได้สีขาวจำนวนวิธีก็คือ2วิธีบวกกับจำนวนวิธีที่หยิบคู่สีน้ำเงินได้ทั้ง2ข้างคู่สีน้ำเงินมี2คู่ก็คือมี4ข้างต้องการหยิบมา2ข้างก็จำนวนวิธีก็คือ4 2วิธีคู่สีดำมี3คู่ก็คือมี6ข้างเราต้องการหยิบมา2ข้างที่มันเหมือนกันก็จะเท่ากับ2แฟกส่วนด้วย2แฟกส่วน0แฟกบวกกับ4แฟกส่วน2แฟก2แฟกบวกกับ6แฟกส่วน4แฟก2แฟกก็ได้เป็น1บวกกับ4แฟกส่วน2แฟก2แฟกก็คือ4คูณ3หาร2บวกกับ6คูณ5หาร2ก็เอาตัด2ตัด3ได้เป็น1บวก6บวกกับ15ก็เท่ากับ22วิธีเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะหยิบถุงเท้า2ข้างเราได้สีเดียวกันก็จะเป็น22ส่วน66ก็เท่ากับ1ส่วน3ซึ่ง1ส่วน3ตรงกับช้อยข้อ5นั่นเองคือตอนนี้ที่เราทำอยู่อ่ะคือเราทำมองว่าถุงเท้าสีขาวนะมันมี1คู่เพราะฉะนั้นเราจะมองว่ามันคือถุงเท้าสีขาวคู่ที่1ข้างที่1ข้างที่2สีน้ำเงินสีน้ำเงินมี2คู่เพราะฉะนั้นสีน้ำเงินก็จะมี4ข้างส
วนสีดำตอนแรกพี่นึกว่าสีขาวตรงนี้พี่จะระบายเป็นสีดำจะได้ไม่ซ้ำสีอื่นแต่ไม่เป็นไรตรงนี้เป็นสีดำพี่ก็ระบายสีดำนะกันสีดำมี3คู่ก็คือ6ข้างคือวิธีการมองของพี่อะปกติพี่ไม่เคยจำสูตรนะแต่ว่าอันนี้มาสอนเชื่อว่าน้องๆเวลาเรียนที่โรงเรียนน่าจะใช้สูตรกันอะปกติพี่จะไม่ได้จำสูตรอะเน้นว่าเราเข้าใจยังไงอย่างสีขาว1คู่เราต้องการหยิบได้สีขาวใช่ไหมพี่ก็ให้แต่ละคู่อะมันมีหมายเลขของมันแต่ละสีเนาะอย่างหยิบสีขาวมาแล้วได้สองข้างสีเหมือนกันอันนี้ก็คือหยิบได้แค่1วิธีเท่านั้นมันจะสลับ1 2 2 1ก็ไม่เป็นไรอย่างสีน้ำเงินเนี่ยมี2คู่ก็คือ4ข้างพี่ก็จะเลือก2คู่2ข้างจาก4ข้างใช่ป่ะพี่ก็เลือกข้างที่1อ่ะพี่เลือกได้4ข้างแต่ข้างที่2พี่เลือกไปแล้ว1ก็จะเหลือ3ข้างให้เลือกแต่พี่ต้องการว่าเราจะหยิบ1 2 1 2 1มันเหมือนกันก็เลยหาร2ไปก็ได้เป็น6วิธีส่วนอันเนี้ยมันมี6คู่ใช่ป่ะพี่จะเลือกมาแค่2ข้างเพราะฉะนั้นข้างที่1พี่ก็เลือกได้6อันเลยส่วนข้างที่2มันจะมีให้แค่5ข้างที่จะเลือกได้พอเราเลือกมาได้2ข้างปุ๊บเราก็มองว่าไอ้ที่เราเลือกมามันสามารถสลับได้นะซ้ายขวาก็เลยหาร2ไปก็เท่ากับ15ซึ่งก็จะได้ตัวเลขคล้ายๆกับที่เราทำไปเมื่อกี้ก็คือ1 6 15แต่อันนี้คือเราใช้ความเข้าใจเนาะว่าแบบว่าตัวเลขนั้นมันมายังไงรวมกันก็ได้22ส่วนไอ้ตรงที่เป็น NS ที่เราหาได้ว่ามันเป็น66อ่ะมันมาจากการที่พี่มองว่ามันมีทั้งหมด12ข้างข้างที่1พี่เลือกได้12ข้างเลยแต่ข้างที่2จะเลือกได้แค่11ข้างเพราะมันเหลือแค่11ข้างเนาะแล้วมันก็สามารถสลับได้ระหว่างข้างที่1กับข้างที่2เพราะว่าเราหยิบพร้อมกันก็เลยเป็น12คูณ11หาร2เท่ากับ66ก็จะได้ตามนี้ก็เวลาทำความน่าจะเป็นอะทำเรื่องเนี้ยพยายามดูว่าตัวเลขแต่ละตัวมันมาจากไหนเพราะว่าเวลาน้องสอบอะน้องจะได้ไม่งงว่าน้องควรจะใช้สูตรไหนกันแน่ถ้าน้องใช้ความเข้าใจอะคือไม่ต้องจำสูตรอะมันก็คิดเลขออกมาได้พี่เชื่อว่าอย่างนั้นนะก็ไปลองดูนะการว่าวิธีพี่แล้วก็วิธีใช้สูตรน้องชอบแบบไหนก็เลือกเอาเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะชุบ